ื่อมีนาอินเทเน็ตนะคะเป็น Chief Operating Officer หรือ COO ของบริษัท Business Online จำกัดมหาชนหรือ BOL ค่ะ BOL เป็นเกียรติมากนะคะได้มีโอกาสเป็นผู้แจกโจทย์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม Super AI นะคะวันนี้เนี่ยโจทย์ที่เราตั้งให้เนี่ยก็คือเรื่อง Legal Act Legal Act เนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์อำนาจกรรมการของบริษัทว่ากรรมการท่านใดแต่ละท่านเนี่ยเขามีสิทธิในการที่จะลงนามในสัญญาแทนที่ของบริษัทมากน้อยขนาดไหนเดิมทีเนี่ยเราจะใช้กระบวนการค่อนข้างแมนนวลก็คือให้คนตรวจเนี่ยก็จะใช้เวลานานแล้วก็มันก็จะเสียโอกาสในเชิง opportunity cost สวัสดีครับชื่อภูมิขอจิตเมธนะครับเป็น product consultant ของบริษัท DOL โจทย์ของเราในวันนี้ทำขึ้นเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ใช้กันอยู่จริงๆนะครับในหนังสือรับรองของบริษัทเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทั้ง SME หรือ large corporate หรือแม้กระทั่งกลาบันทางการเงินนะครับซึ่งโจทย์ตรงนี้นะก็จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนิดนึงคือเป็นโจทย์ที่ใช้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของ NLP เข้ามาในการแก้ปัญหานะครับซึ่งเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคิดในส่วนของโซลูชันที่จะทําให้หนังสือรับรองบริษัทแล้วก็อำนาจกรรมการสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมนายณัฐพงษ์ดีบุญนะครับผมชื่อรามครับมาจากบ้าน EFP โจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาครับผมสมมุติว่าโจทย์ของเราเนี่ยต้องการเซ็นกรรมการทั้งหมด3คนแต่ว่าในเอกสารนะครับพวกเราเซ็นไปทั้งหมด2คนเราก็จะใช้ในส่วนของ Machine Learning หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ทําให้เพิ่มความแม่นยําและลดเวลาในการตรวจครับผมโดยในโจทย์นี้นะครับเราจะใช้ NLP เนี่ยในการนําข้อมูลของเอกสารสัญญาครับเอาเข้าเป็นในส่วนของ Machine Learning ให้มันประมวลผลออกมาครับผมสวัสดีค่ะชื่อบอนนะคะชีวัฒน์สิงห์กำปังค่ะเป็นตัวแทนจากว่านปังกุเย่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมะปางนะคะกนกพรสินธาราสิริกุลชัยค่ะจากบ้านปังปุริเย่ค่ะในตัวคอนเทกต์ที่เขาให้เรามาค่ะมันเป็นภาษาไทยที่เยอะมากแล้วก็คือในแต่ละคอนเทกต์มีความยากง่ายต่างกันมีแพทเทิร์น1 2 3เนี่ยค่ะซึ่งแพทเทิร์นที่2กับ3เนี่ยเริ่มยากขึ้นแล้วก็มีคนจำนวนมากขึ้นในตัวคอนเทกต์อะค่ะนอกจากนั้นแล้วอะค่ะมันจะมีคอนดิชันต่างๆที่เราจะต้องหาเยอะว่าจะต้องทำยังไงกับตัวโจทย์เนี้ยค่ะปัญหาที่เจอนะคะก็ตอนแรกก็แบบไม่รู้จักข้อมูลดีพอค่ะตอนแรกค่ะเราก็จะทำการ visualization ก่อนว่าในข้อมูลในเทรนในข้อมูลในเทสมีของแพทเทิร์นกี่แพทเทิร์นมีจำนวนตัวของคลาสอะไรบ้างค่ะรวมถึงการที่เราจะหาตัวของโมเดลที่จะมาเหมาะสมกับปัญหานี้ที่เราจะมีการหาโมเดลต่างๆมาลองเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีการสร้างไพไลน์ที่หลายๆไพไลน์ที่จะใช้ในการตอบโจทย์นี้ค่ะแล้วก็หาไพไลน์ที่ the base ที่สุดแล้วก็ pre-processing ที่เหมาะสมค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมมัชชิมา2ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 The Scamper 1ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ Optimizer 1ค่ะรางวัลชมเชยที่1ได้แก่ทีมมัชชิมา1ค่ะรางวัลชมเชยที่2ค่ะได้แก่ทีม EXP 1และ The Scamper 2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำพึ่งนะคะรามิตาสีภูทรอยู่บ้านมัชชิมาคนพิชิตเป็นที่น่าพึงพอใจมากค่ะตอนแรกก็แบบว่าก็เก่งจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอผลออกมาก็ชนะค่ะพอใจมากค่ะ
ค่ายนี้นะคะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ AI Hackathon ที่ตั้งชื่อนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการรวมตัวของซูเปอร์ฮีโร่ของน้องที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ AI จริงๆคัดจาก 8,000 คนเหลือ170คนเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้กีดกันเลยนะคะบอกว่าเด็กตั้งแต่อายุ15จนถึงอายุ50ก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ดูที่อายุไม่ได้ดูที่เพศไม่ได้ดูที่การศึกษาก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูที่อาชีพแต่ดูที่1ก็คือความสามารถแน่ๆแล้ว2ก็คือความอยากที่จะเรียนรู้ความอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วในฐานะที่เราเป็นบริษัทเอกชนอยากจะเชิญชวนน้องๆด้วยนะคะที่คิดอยู่ว่าจะเข้าร่วมดีมั้ยคือได้สัมผัสวันนี้เป็นวันแรกก็เห็นว่าทั้งมีสวัสดิการมีเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อาจารย์ที่คอยแนะนําที่ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้เปิดโจทย์แล้วก็ทําโจทย์ในโลกของความเป็นจริงได้จริงๆด้วยก็ถ้ายังลังเลก็อย่าลืมสมัครนะคะ